คนเมาความสูงนะพี่น้องเนาะเนี่ยแต่เราเห็นเรามวนเราเพื่อนหายเราเห็นไปเลยก็คือจังรถจังสีมานั่งกินได้วิวบ่ได้วิวกับสังเราอาศัยว่าเราได้กินเรามวนเรามีความสุขในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราชอบเฮ็ดไปโหลดค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนมาพอกันนี่แล้วนะคะในช่องเมลดผ้าแสบคือเก่าค่ะมาเด้อค่ะเด้อมาเนี่ยมากินก้อยค่ะก้อยอีลีค่ะก้อยแบบบ่ใส่เลือดเด้อค่ะเด้อก้อยขมอำล้ำคือเก่าค่ะผักแก้มกะมีบ่หลายค่ะพี่น้องมีแตนโหระพาแล้วก็เรดโอ๊กนะคะเนาะใบโหระพากับเรดโอ๊กค่ะก่อนสิไปกินแสบๆน้ำกันกะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเมลดผ้าแสบเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปค่ะมาค่ะบ่บ่ลายายห่างค่ะพี่น้องยาวเลยเนาะค่ะเนาะก่อนอื่นกะก่อนสิไปกินแซ่บๆน้ำกันกะกราบขอโทษขออภัยพี่น้องผู้เพิ่นบ่กินเนื้อกินดิบเด้อค่ะเด้อของแซ่บอยู่กับผู้มักนะค่ะพี่น้องอย่าสีว่ากันเถาะค่ะมักไผมักมันเนาะค่ะพี่น้องอันดับแรกอะขออนุญาตค่ะเชื่อจักหน่อยเด้อค่ะเด้อค่ะพยาธิจักหน่อยค่ะเพราะว่ามันเป็นของสดของคาวค่ะพี่น้องมาค่ะน้ำผึ้งดับคาวมาๆค่ะพี่น้องมากินแซ่บๆน้ำกันคืออยากก้อยแบบว่าใส่เลือดไหมก้อยคว้างแท้ได้มั้ยเนี่ยคำแหลกแหกมันแซ่บขมอำล้ำนะเด็ดหนักแซ่บค่ะพี่น้องกินเขาก็ปล่อยกินย่ำได้ก็แซ่บค่ะกูบ่มากะรับชมเป็นกำลังใจเด้อค่ะเด้อรับชมให้เป็นกำลังใจเมลดค่ะหรือว่าสิเบิ่งคลิปอื่นก็ได้ค่ะพี่น้องบ่ว่ากันเนาะค่ะเพราะว่าบางคนเพิ่นบ่กินผู้บ่กินเพิ่นก็สิย่านเด้อพี่น้องคนผู้เพิ่นบ่กินเพิ่นเบิ่งเพิ่นก็ย่านเด้อค่ะแต่ว่าผู้กินได้ก็แซ่บค่ะพี่น้องมากค่ะผู้สำหรับผู้กินนะคะเนาะหมักไผ่หมักมันพี่น้องเอ้ยกับนี่เอากระเทียมทอดมากไม่เป็นยังหรอกค่ะกินนะกี่ข้านลุกนะพี่น้องกี่บัวแสบเลยบ่พริกล้อพริกอันพริกกระเลียงบ่กินกับก๋วยนี่สุดยอดเลยเด้อต้องพริกอันนี้ด้วยค่ะก็ได้เหลือแค่สองหน่วยเบิร์ดลืมเบิ่งวาเนี่ยตู่มีบ่บอกนี่ว่าเบิ่งมีแค่สองหน่วยพี่น้องกินจำที่มีนี่แล้วเนาะค่ะอ
าแสบค่ะพี่น้องกินย่ำได้กับแสบย่ำนั่นมากคักกับแม่นั่นแม่นหลาบแม่นกล้วยนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยของแสบเนาะกินโหลดค่ะแบบนี้เพิ่นเอิ้นก้อยพี่น้องแบบบ่ใส่เลือดสลับมันสิมีเลือดเนาะค่ะหลาบมันสิมีแบบว่าใส่เลือดหน่อยๆจังซี่นะแต่แบบนี้เพิ่นเอิ้นก้อยบางคนก็เฮ็ดแบบว่าก้อยบางหน้ามั้ยพี่น้องแต่บ้านนี้เราเฮ็ดแบบกินแบบเป็นก้อยขมบ่ได้เฮ็ดดอกค่ะอันนี้ซื้อมาบ่ได้เฮ็ดให้พี่น้องมึงเมื่อก่อนก็จะเฮ็ดก้อยเฮ็ดลาบเฮ็ดก้อยทั่วไปแล้วครับเพียงแต่ว่าบ่ต้องใส่เลือดพี่น้องก็คือสิเฮ็ดเป็นอยู่ดอกเนาะค่ะก๋วยเฮียนยังสียายเฮ็ดแซ่บๆได้พี่น้องยายนั่นคือแม่เป็นแม่นะคะเป็นแม่ของแม่รถเฮ็ดแซ่บๆได้ก๋วยยังสีเกี่ยวก๋วยยังแห้งนะอันเพิ่นสิเฮ็ดอันฟักมุนๆแนวเกี่ยวเพิ่นบ่ดีมั้ยฟักมุนๆปรุงมันแซ่บแบบเป็นเห็ดหลาบเห็ดก้อยแซ่บต้มก็แซ่บตะกี้แล้วมาเป็นไหมคะขายหลาบก้อยยุ่งเห็บค่ะพี่น้องขายหลาบขายก้อยยุ่งเห็บสมัยรถยังเป็นเล็กหน่อยอยู่อยู่ป.3มั้งค่ะพ่อกับแม่มาขายหลาบขายก้อยยุ่งเห็บขายคนเดียวนะสมัยนั้นถ้าเจ้าสิฮิตขายหลาบขายก้อยเนาะค่ะเนาะแล้วเราก็มาขายจะเลิกหรือไปเฮี้ยนเฮี้ยนสั้นเฮี้ยนที่อยู่ปัจจุบันนี่แหละค่ะเฮี้ยนห่างๆตอนนี้เป็นเฮี้ยนห่างตะกี้มันก็เป็นเฮี้ยนใหม่อยู่พี่น้องอันนี้อันนี้ติดมือซื้อมาสองกระสอบเฮ็ดไว้ตั้งแต่สมัยอันพ่อกับแม่เพิ่นมาขายของพ่อกับแม่แล้วมาขายของมันเสียบขายได้ดีเลยค่ะสมัยเป็นเด็กหน่อยมาซอยเพิ่นเนาะมากรุงเทพเวลาปิดเทอมไหมพี่น้องอัน
เล่นหน่อยเนาะเล่นหน่อยต่างจังหวัดในมากรุงเทพดีใจดีใจสิบหาเมื่อก็เอาเดี๋ยวเทิมสิบหาเมื่อสิมาอยู่ประมาณสิบเมื่อจังสินะดีใจคืออย่างนี้เทิมหน่อยเทิมในมากเบิดประวันเพิ่นมากรุงเทพเนาะเพิ่นมาขายของเพิ่นขายของอยู่แถวนสมุทรปราการแต่ของปัจจุบันอยู่น้ำป่าอยู่กับย่าจังสินะอยู่กับแม่ใหญ่แม่ใหญ่คือยายค่ะสำหรับคนกรุงเทพเนาะดิเติมพอได้มาหาพอก็แม่มวนเห็นไหมมองที่เราขายมันเป็นแบบว่าเป็นโรงงานเนี่ยเวลาสิหาทุ่มเที่ยงคืนถ้าเจ้าแบบว่าเปลี่ยนกะกันนะสาวโรงงานสาวโรงงานอันบ่าวโรงงานถ้าเจ้าเลิกงานออกกากันพี่น้องมาซื้อขายดีๆช่วงหาถุ่มเที่ยงคืนน่ะมันอยู่ใกล้ๆโรงงานเนาะแถวอันสมมุติปราการมองแล้วขายตะกี้มั้ยต้องนักสิแต่ว่าสมมุตินี่มองที่เราขายอ่ะจะเริ่มราคามันเป็นหมู่บ้านแล้วได้ไปเห็นหรอกอ่ะเราไปเห็นล่าสุดหรอกมองแล้วขายอ่ะมันเป็นหมู่บ้านขึ้นค่ะตะกี้เราขายอยู่แถวสร้อยประชัยมงคลขายดีขึ้นอย่างมันสิมีโรงงานแล้วก็เป็นที่บางๆมันสิเป็นแบบแค่จังพวกร้านอาหารจังสิไหมร้านอาหารเนี่ยแล้วเวลาเสร็จแล้วลุ่มลำขายดีครับทำไมอยากฟ้องเป็นเล็กน้อยกับมันอันเนี่ยค่ะเนี่ยจัดพักใส่สูงกว่าเห็นเพิ่นมันโต๊ะกับตุ่มเพิ่นอะหอมสวยเพิ่นนะหอมต้มเนื้อหอมแห้งน่าสิบไม่กินข้าวเหนือเลยเด้อบันนี้พ่อย่ายเสียวันนี้ผู้อยู่น้ำลูกเพราะก็เลยเดี๋ยวกลับไปอยู่บ้านเป็นกับพ่อกันขายของอยู่บ้านขายอันนี้คือเจ้าเหรอคะขายหลับขายก๋อยขายสามหงน้ำมันเท่าเนาะขายในหมู่บ้านทุกมือนี่เราก็ขายได้พี่น้องแต่บ้านเห็นมาเลยขายหลับขายก๋อยขายกับเขาทั่วไปเป็นเขาถุงกับเขาถุงละ10บาท5บาทใช่ไหมสมพักปนจังสินะเพิ่นมักอันอาชีพค้าขายได้เขาเลยเด้แต่ว่าเพิ่นแห่งมักเนาะคนเฒ่าความสูงนะพี่น้องเนาะเนี่ยได้เราเห็นรถมวลเราเพิ่นให้รถเฮ็ดไปเลยก็คือจังรถจังสิมานั่งกินได้วิวบ่ได้วิวก็สั่งเราเอาใจว่าเราได้กินเรามวนเรามีความสุขในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราชอบเฮ็ดไปโหลดค่ะพี่น้องถ้ามาต้องไปหวังผลอีกอย่างหรอกแกงยังสิเดี๋ยวกินเดี๋ยววิวเขาก็อยากได้อีกละพี่น้องเพิ่นมีละมีได้พี่น้องว่ากินเรียนแบบกันมันไม่ได้กินเรียนแบบกันค่ะคือคนอีสานน่ะภาคอีสานน่ะอาหารการกินเขาจะกินอย่างนี้กินลาบกินก้อยกินซอยจุมันจะเป็นอาหารพื้นบ้านเขากินตั้งแต่สมัยแต่ตาแต่ยายตั้งแต่ทวดแล้วค่ะนี่พี่น้องคอมเมนต์เด้อกินเลี่ยนแบบกันอาศัยอยากได้ยอดวิวยอดวิวทุกคนก็อยากได้ละค่ะก็อยากได้อีหลีน่ะยอมรับแต่ว่ากินเลี่ยนแบบกันมันเป็นอาหารที่กินนะคะกินอยู่แล้วแน่นี่ผู้ใดกินผัดกะเพรากับว่ากินเลี่ยนแบบกันเด้อเนาะพี่น้องอย่าเสียบ้ากินเลี่ยนแบบกันเถอะมันเป็นอาหารที่กินมันเป็นอาหารภาคอีสานไม่กินลาบกินก้อยกินป่นมันจะกินอะไรเดี๋ยวให้จังคนผ่ากันกินผัดกะเพราจังสื่อไหมแต่เทียบอันนี้สำหรับคนที่มาเม่นมากินเลี่ยนแบบกันเด้อค่ะเด้อ
มันเป็นอาหารอีสานพื้นบ้านพี่น้องบางคนมันก็เป็นห่วงกินของดิบหลายทายฟังให้เด้อว่าซั่นบ่ก็ทายค่ะทายทุก6เดือนพี่น้อง6เดือนแต่สิกินทุกเดือนแล้วมันก็บ่ได้ค่ะล่ําแสงมันสิบางหาเราคนมันเหม็นดาบ้างล่ะก็คือแบบว่ามามักไม่ชอบดูก็เลื่อนผ่านนั่นใช่ไหมพี่น้องก็บอกอยู่ต้นคลิปว่าขอโทษขอไปคนไม่กินเนื้อกินดิบไม่ชอบก็เลื่อนผ่านให้ดูคลิปใหม่ยังสี่ไหมจะเสือเลยค่ะคนอีสานมันเท่าสิมากเบิ้งนอกจากเสียบุญเป็นคนอีสานคือเพิ่นบ่กินเนื้อเพิ่นยังเบิ่งให้กำลังใจเลยพี่น้องอันผู้ว่าเหม็นมาด่านนะอันให้ว่าเนี่ยเถอะค่ะหูจักกันกับบ่หูจักกันค่ะกรุณาคอมเมนต์ให้สุภาพหน่อยนะคะคุณไม่รู้จักเราคุณมาเม้นด่าญาติพี่น้องกับบ่แม่นคุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านค่ะไม่ต้องมาเม้นด่าหรอกค่ะสังเกตเบิ่งคุณเพิ่นด่าน่ะไปเม้นด่าทุกคลิปทุกช่องที่เขากินอย่างนี้ค่ะเป็นอาหารการกินของเขาคุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านแค่นั้นไม่ใช่คุณไปเม้นด่าด่าแบบว่าด่าแรงนะคะคุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านแค่นั้นไม่ใช่ไปเม้นด่าเขาญาติพี่น้องคุณก็ไม่ใช่ให้จมนะค่ะพี่น้องคลิปนี้ง่าวเลยคุณคลิปนี้ง่าวเลยค่ะขอโทษขออภัยด้วยค่ะว่าเสียบ้าๆหรอกพี่น้องจะพยายามจะมากไม่สนใจในคอมเมนต์เลยเด้บางคอมเมนต์นะคอมเมนต์แรงเกินแรงเกินอีจุดๆๆบางละไออันจุดๆๆบางละสรรหามาเบิ้ดคำสิเบาสิว่ากินเขาก็กินของเขาค่ะบางคนว่าอันกินโชว์เฉยๆกินทั้งทีแทนที่จะหาอาหารหรูๆปัญหาว่าพี่น้องก็บอกอยู่แล้วว่าอยู่หน้าคลิปเนี่ยเน้นอาหารบ้านๆคลิปกินโชว์อาหารบ้านๆก็อ่านเบิ่งแน่ค่ะเขาบอกอยู่ว่าคลิปกินอาหารบ้านๆผู้เม่นนะคนอีสานนะคะคนอีสานบ้านเฮาค่ะแต่ว่าบ่ระบุชื่อดอกถ้าเราได้เบิ่งคลิปนี้แล้วน่าสิรู้ตัวดีกินโชว์ทำคลิปกินโชว์ทั้งทีแทนที่จะกินอาหารหรูๆสั่นพันมาก็เริ่มกินเมนูเหมือนบ้านค่ะอาหารอีสานเหมือนบ้านเจ้าว่าอยากเบิ่งคลิปอาหารอีสานบ้านคุณก็เลื่อนผ่านค่ะแค่นี้แหละเนาะพี่น้องเดี๋ยวเวลาคอมเมนต์น่ะสำหรับคนที่คอมเมนต์ให้ไม่ดีทุกๆช่องด้วยค่ะเด้อกรุณาคอมเมนต์ให้สุภาพถ้าคุณไม่ชอบคุณเลื่อนผ่านเลยเขาก็บอกอยู่ว่าถ้าไม่ชอบให้เลื่อนผ่านแต่ถ้าใครไม่กินก็รับชมเป็นกำลังใจได้ทูลได้พี่น้องบางที่แบบว่าแจ็คไผเป็นไผมั่นดาเฮากินเท่ากับกินห้องเฮาจังซี่นะเจ้าบ่มักเจ้ากระเลื่อนผ่านแค่นั้นก็มี FC น่ารักเด้ค่ะไปเม่นว่าให้ตาฮักตาฮักค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับ FC พูดเถอะป้าไปด่าให้เฮาแม่นว่าแท้เฮาจังซี่นะก็ขอบคุณหลายๆค่ะก็คือเป็นกำลังใจดอกแต่ถามมามันก็เจ้าซีเมนต์ซีดาซีบายไผก็สังเกตเบิ่งพอไปเบิ่งช่องใหญ่ๆเพิ่นบางคนก็ไปเม่นไปว่าเขาไม่พูดเดียวกันนี่แหละพี่น้องมันเพราะว่าเบิ่งโปรไฟล์แล้วโอ้ก็คนบ้านเดียวกันนี่แหละบางคนเด้ที่ว่าว่านะสังเกตเบิ่งแล้วไปว่าให้ซูซองมั้ยมันไม่คือไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านค่ะคุณไม่ต้องไปคอมเมนต์ไม่ดีให้เขาหรอกค่ะเดี๋ยวทั่วสิล่มเจ้าเด้อสิบอกให้เอาละค่ะพี่น้องเบิร์ดแล้วคลิปนี้ยาวที่สุดค่ะเกือบครึ่งชั่วโมงฟังไม่ลดผ้าเสียบจมด้วยค่ะเด้อกะฝากนะคะกะคนไหนที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะกรุณาคอมเมนต์ให้สุภาพค่ะคอมเมนต์ให้สุภาพหน่อยเด้อพี่น้องจ้าไผเป็นไผมาว่าให้กันญาติพี่น้องก็ไม่ใช่คุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านแค่นั้นไม่ใช่คุณมาคอมเมนต์ไม่ดีให้เขาค่ะเขาทำผิดอะไรคืออาหารการกินคือมันเป็นอาหารบ้านๆค่ะอีสานอาหารอีสานบ้านๆค่ะแล้วก็อย่าไปเหมารวมคนอีสานนะคะ
คนอีสานบางคนเขาไม่ได้กินซอยจุเขาไม่ได้กินดิบค่ะบางคนเขาก็กินสุกค่ะคุณกรุณาอย่าเมารวมด้วยค่ะเด้อสำหรับคนที่เม้นนะคะสำหรับคนที่คอมเมนต์ก็อาจสิฮู้โตดีถามมาเบิ่งคลิปนี้จนจบนะคะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเมโลดพาเสียบค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปต่อไปนะพี่น้องสวัสดีค่ะ